ถ้าจะถามว่าอะไรคือ STUDENT: ความมั่นคงที่แท้จริงในชีวิตเหรอ,อสำหรับโฟสำหรับโฟโฟคิดว่าความมั่นคงที่แท้จริงในชีวิตคือคือการที่ตัวเราอะคือ,คอเป็นผู้ควบคุมทุกอย่างนะเออถ้าตัวเราถ้าตัวเราสามารถที่จะแบบเป็นผู้ควบคุมทุกอย่างด้วยสองมือเราเองคือการคือการที่เราสามารถที่จะแบบคือควบคุมงานควบคุมงานควบคุมเงนินแล้วก็ ควบคุมในเรื่องของเวลาแล้วก็ควบคุมชีวิตเพราะว่าเพราะว่าคำว่าแบบความมั่นคงที่แท้จริงคือคือมันต้องมาแบบคือมันต้องมาจากตัวเราเองมันต้องมาจากตัวเราเองเพียงผู้เดียวคือแบบไม่ใช่ไม่ใช่มาจากแบบเจ้านายไม่ใช่มาจากอาชีพเพราะว่าคือสำหรับโฟคิดว่าถ้าถ้าชีวิตอ่ะคือถ้าหากชีวิตคือต้องต้องมีผู้แบบต้องมีคนคอยควบคุมมีคนกำหนด ว่าเราต้องทําอย่างนั้นอย่างนี้นั่นมันไม่ัมนไม่เรียกว่าความมั่นคงที่แท้จริงสําหรับตัวโฟเองวันนี้คือคือมีโอกาสที่จะแบบได้ได้ทำอะไรในแบบในแบบที่เราแบบที่เราต้องการการการเป็นเจ้านายตัวเองการเป็นนายตัวเองการมีกิจการเล็กๆเ,เป็นของตัวเองในวันนี้โฟคิดว่า คือนี่นี่คือนี่คือความมั่นคงบางคนอาจจะมองว่าแบบเป็นเจ้าของกิจการคือคุณไม่สามารถที่จะแบบไม่ทำไม่สามารถที่จะแบบว่าเหมือนมีพาสิบินค e หยุดทำงานแล้วคุณก็แบบว่าคือแบบไม่มีเงินไม่มีรายได้แต่สำหรับตัวโฟเองแล้วคือแบบพอวันนี้ที่เกิดเหตุการณ์ที่เกิดเหตุการณ์ในวันนี้คือคือแม่ต้องแม่ต้องเข้าโรงพยาบาลคือแม่แม่เกิดอาการป่วยหนะักแล้วถ้าเป็นในเมื่อก่อน ถ้าเป็นในเมื่อก่อนโฟมองว่าคือชีวิตโฟไม่มีความมั่นคงแล้วก็ไม่มีอิสระในชีวิตคือการที่โฟทํางานประจําเมื่อ10ปีก่อนมันทําให้นี่คือเพนพอยที่ทําให้โฟมีความรู้สึกว่าชีวิตฉันไม่มีอิสระแต่สําหรับในวันนี้โฟมีความรู้สึกว่าคือชีวิตของโฟสามารถที่จะแบบเป็นผู้ควบคุมชีวิตได้คือวันนี้เพราะว่าเราเรามีธุรกิจเป็นของตัวเองคือหนึ่งแหละโฟมีอิสระในเรื่องในเรื่องของแบบว่าคือคือการ คือการหารายได้รายได้ของโฟมมันไม่ชนพดานเหมือนเมื่อก่อนคือทำเยอะก็ได้เยอะโอเคคือเป็นฟิสิกอลบิสเนสคือมันเหนื่อยก็จริงแต่ว่ามันทำให้โฟสามารถที่จะแบบคือควบคุมงานแล้วก็ควบคุมเงินควบคุมเวลาได้ควบคุมงานได้คือแบบฉันสามารถที่จะแบบคือทำดีไซน์ทุกอย่างในแบบที่ฉันอยากทำธุรกิจฉันอยากจะเป็นแบบไหนฉันก็ฉันแบบมีไอเดียอะไรคือฉันทำได้เลยเป็นผู้ควบคุมด้วยด้วยแบบด้วยตัวเราเองควบคุมเงินคือแบบว่า สามารถที่จะแบบว่าคือเมเนตรายได้เงินในในธุรกิจของเราแล้วก็แบบคือชีวิตส่วนตัวสามารถที่จะวางแผนได้วันนี้รู้ว่าแบบคือตัวเองจะทํางานไปถึงเมื่อไหรแแแแ่แล้ว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 จะต้องหาเงินเท่าไหร่ต้องทําเท่าไหร่ถึงจะเพียงพอมันมัน,ม,นมันเป็นช่องทางที่สําหรับคนที่แบบว่าคือเคยมีต้นทุนชีวิตต่ําอย่างโฟสามารถที่จะแบบมองเห็นอนาคตว่าฉันสามารถที่จะ,กะเกษียณได้ในในวัยที่แบบในวันที่ฉันต้องการที่จะหยุดทํางานนี่คือการควบคุมชีวิตที่แท้จริงนะคะมันคือ โฟมบอกว่ามันคือความมั่นคงที่แท้จริงในชีวิตก็คือแบบสามารถที่จะแบบควบคุมงานควบคุมเงินควบคุมเวลาอย่างเวลาคือแบบณวันนี้คือชีวิตแบบมันมีเหตุการณ์ฉุกเฉินเกิดขึ้นแบบเนี้ยคือโฟสามารถที่จะแบบคือบินกลับมาเมืองไทยได้บินกลับมาเยี่ยมแม่ได้ในในในขณะที่แบบว่าเราไม่ต้องแบบเราไม่ต้องไปรอหรือว่าไปขออนุญาตจากใครคืออันนี้มันเป็นสิ่งที่ มันทําให้คือโฟตระหนักเลยว่าคืออันนี้คือข้อดีอันนี้คือข้อดีของการมีธุรกิจเป็นของตัวเองนี่คือความมั่นคงที่แท้จริงคือการที่แบบคือตัวเราสามารถที่จะแบบเป็นผู้ควบคุมทุกอย่างได้ด้วยตัวเองนะคะวันนี้ก็โฟก็แบบคือเป็นกําลังใจให้กับเพื่อนๆทุกๆคนนะคะที่แบบกําลังมองหาอิสรภาพคือมองหาคําว่าอิสรภาพทางการเงินมองหาความมั่นคงที่แท้จริงในชีวิตโฟว่ามันก็คือการที่เราแบบ จะต้องเป็นเจ้าของธุรกิจอะเป็นเจ้าของธุรกิจเป็นเป็นนายตัวเองมันมันคือวิธีเดียวที่จะทำให้เราแบบสามารถที่จะแบบควบคุมชีวิตเราเองได้คือแบบไม่ไม่ได้อยู่ภายใต้ของแบบว่าคือการควบคุมของใครผมเป็นกำลังใจให้นะคะ